มาอีกครั้งนึงครับกับเทปที่3ครับของบอลนะครับบ้านคําขอนแก่นนะครับอําเภอยางตลาดนะครับผมอันนี้เราก็ต่อจากเทปเมื่อกี้ครับผมยังไม่ได้จ่ายแจกจ่ายเบอร์ถามว่าบางคนเอ้ยเบอร์อะไรอะไรยังไงนะครับให้เบอร์ไว้นะครับ0864771235นะครับ0883350072ครับเบอร์ไหนติดโทรเบอร์นั้นมานะครับเบอร์ไหนไม่ติดโทรบ่อยๆครับผมอาจจะออกนอกสถานที่นะครับมันจะโทรไม่ติดบ้างอะไรบ้างก็ให้โทรเช้าโทรเย็นเอานะครับแล้วแต่ท่านสะดวกก็แล้วกันนะครับแล้วก็หลักสำคัญอย่าหยอดมาครับผมไม่รู้เบอร์ใครเบอร์ใครผมไม่ได้โทรกลับนะครับต้องขออภัยด้วยครับไม่สะดวกที่จะโทรกลับเพราะว่าเบอร์นี้เอาไว้ใช้เรื่องงานเรื่องเดียวครับถ้าท่านอยากจะเรียนก็โทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ครับโทรมาเลยเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันครับต่างประเทศก็ดูเหมือนกันนะครับทุกคนเลยใครที่สนใจอยากเรียนก็มาปรึกษากันได้นี่ก็เป็นเส้นทางไปทำงานนะครับของผู้เรียนเองนะครับก็จำเป็นจะต้องสอนถามว่าสอนบนถนนใหญ่มันอันตรายไหมมันก็มีส่วนอันตรายนะครับมีแน่นอนแหละนะครับมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับมีทักษะมีมากมีน้อยเท่าไหร่นะครับย้ำอีกนิดนึงครับก่อนที่จะเห็นเทปนี้เรามีการสอนพื้นฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราจะไม่ให้นักเรียนอยู่ดีๆก็ขับขึ้นบนถนนใหญ่เลยนะครับมันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของครูต้านะครับต้องเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้การเอาตัวรอดการปลอดภัยการอะไรอย่างนี้นะครับการควบคุมพวงมาลัยให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะครับสังเกตดูนะครับนักเรียนผมแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้ไปหมุนพวงมาลัยช่วยนะครับอาจจะงงก็แงกบ้างเป็นธรรมดาของมือใหม่ครับผมต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับนี่ก็เริ่มเข้าหมู่บ้านชุมชนระวังระวังตรงแยกครับทางแยกต่างๆให้ระวังให้ผ่อนเป็นให้อะไรเป็นครับผ่อนหนักผ่อนเบามั่นใจก็ดูแล้วว่าปลอดภัยส่งคันเร่งขึ้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับถูกใจนะครับบนคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ท่านอยากจะดูนะครับดูถัดไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับทุกๆการอัปเดตของโควต้านะครับผมอาการเป็นไงบ้างบอลอาการเป็นไงบ้างโอเคเริ่มผ่อนคลายนิดหน่อยครับมีบ้างเนาะมีบ้างเป็นครั้งแรกที่ขับมาครับเพราะว่าเรียนมายังไม่ถึง5ชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วก็ครูเข้าใจดีสอนดีครับเป็นกันเองไปเรื่อยๆแต่ว่าตาจะไม่มองกล้องไม่เป็นไรนั่นแหละเรามีหน้าที่ของเราไปอันนี้ให้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศว่าเราสอนกันแบบว่าสดๆเพราะว่ามันจะไปเจอแบบนี้ในสนามมันไม่มีให้เจออยู่แล้วนะครับเราต้องก่อนหน้านี้คือเราสอนพื้นฐานกันมาก่อนก็ขึ้นอยู่กับใจคนนะผมว่าถ้าเราใจมุ่งมั่นหรือว่าก็โอเคไปเลยนี่เบรกไปเลยเบรกไปก่อนเขาอยู่ข้างๆครับผมเบรกตัวก่อนเบรกก่อนหมุนออกเยอะๆเยอะๆอันเนี้ยนั่นแหละเห็นไหมเหตุการณ์บนถนนก็เป็นเรื่องปกติครับอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าผู้ขี่ต้องมีสตินะครับมีสติในการควบคุมเมื่อกี้ก็มีการเหยียบคันเร่งผิดบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงมากเกินไปนะครับยังควบคุมได้นะครับแต่ว่านี่แหละครับต้องดูไปว่าผู้เรียนทำอะไรบ้างนะครับการตัดสินใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับทักษะคนเราไม่เท่ากันเอาละครับฝากไว้ติดตามเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าชอบก็มาเรียนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะครับหาโรงเรียนอยู่ที่ใกล้นะครับผมสำหรับครูต้านะครับสอนได้ทุกที่นะครับที่อยากจะเรียนนะครับมาในพื้นที่หลักๆก็จังหวัดมหาสารคามนะครับขอนแก่นเลยกระสินก็ว่ากันมานะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมเป็นเหตุการณ์สดๆเลย